ปิดทรัพย์สินทักษิณชินวัตรก่อนกลับไทยตกเป็นของแผ่นดินเท่าไหร่เปิดมูลค่าทรัพย์สินของทักษิณชินวัตรในอดีตจนถึงปัจจุบันก่อนจะกลับมารับโทษในประเทศไทย17ปีที่ผ่านมามีเท่าไหร่แล้วตกเป็นของรัฐกี่บาททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่23เดินทางถึงประเทศไทยแล้ววันนี้วันที่8สิงหาคมหลังลี้ภัยอยู่ต่างประเทศนาน15ปีก่อนเดินทางไปศาลฎีกาเพื่อรับฟังคำตัดสินโทษบังคับโทษ3คดีติดคุกรวม8ปีมีคดีนับโทษต่อคดีเดียวทักษิณโดนคุก8ปีศาลฎีกาสั่งรวมลงโทษ3คดีต่อเนื่องทักษิณชินวัตรมีฐานะทางเศรษฐกิจคือนักธุรกิจข้ามชาติมีทรัพย์สินมูลค่า 2,100 ล้านดอลลาร์วันนี้เราจะพาย้อนดูมูลค่าทรัพย์สินของเขาในอดีตจนถึงปัจจุบันผู้ชายชี้นิ้วตามคำพิพากษาในปีพ.ศ.2553สรุปว่านายทักษิณชินวัตรมีทรัพย์สินในนามของตัวเองและถือผ่านนอมินีรวมกันถึง 76,621 ล้านบาทแต่เนื่องจากทรัพย์สิน 46,373 ล้านได้เพิ่มขึ้นในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีระหว่างปี 2544-2549ซึ่งเชื่อว่าได้มาจากการออกนโยบายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตัวเองหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนศาลพิพากษาให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินผู้ชายกลุ่มหนึ่งเดินตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่24มีนาคม2553ส่วนใหญ่เป็นบัญชีเงินฝากและหน่วยลงทุนในธนาคารพาณิชย์6แห่งเป็นชื่อของคุณหญิงพจมานนายพานทองแท้นางสาวพินทองทาชินวัตรนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและนายบรรณพศดามาพงรวม36บัญชีรวมเงินทั้งสิ้น 46,373 ล้านคำพิพากษายึดทรัพย์สินที่เกิดจากการเอื้อประโยชน์ธุรกิจครอบครัวใช้อำนาจเอื้อประโยชน์ให้บริษัท AIS หลังแปลงสัมปทานเป็นภาษีสรรพสามิตทำให้รัฐเสียหายกว่า 60,000 ล้านบาทใช้อำนาจเอื้อประโยชน์ให้บริษัท AIS หลังปรับลดส่วนแบ่งค่าสัมปทานโทรศัพท์ระบบเติมเงินได้รับประโยชน์จากการแก้สัญญาให้รัฐร่วมรับผิดชอบค่าใช้เครือข่ายร่วมกับ AIS ทำให้องค์การโทรศัพท์ทสทและการสื่อสารแห่งประเทศไทยกสทได้รับความเสียหายการสนับสนุนธุรกิจดาวเทียมไอทีสตาร์เพื่อประโยชน์บริษัทชินคอบและไทยคมสั่งให้เอ็กซิมแบงก์อนุมัติเงินกู้ให้พม่า 4,000 ล้านบาทเพื่อประโยชน์บริษัทไทยคมและชินคอบจากนั้นในปี2550หลังพ้นจากตำแหน่ง1ปีเขาแจ้งบัญชีทรัพย์สินระบุว่ามีทรัพย์สินและเงินฝากที่ดินบ้านหุ้นและอื่นๆรวมกันทั้งสิ้น614ล้านบาทส่วนของคุณหญิงพจมานชินวัตรนามสกุลในขณะนั้นคู่สมรสมีทรัพย์สินรวมกัน 8,484 ล้านบาทหลังจากนั้นในปี2552ทักษิณบอกกับสื่อในอังกฤษว่าเขามีทรัพย์สินอยู่นอกประเทศไทยราว100ล้านเหรียญสหรัฐไม่รวมถึงเงินที่นำไปลงทุนในเหมืองทองเหมืองเพชรและการลงทุนอื่นๆในหลายประเทศผู้ชายนั่งในเครื่องบินส่วนตัวนิตยสารฟอร์บชื่อดังได้มีการจัดอันดับมหาเศรษฐีทั่วโลกประจำปี2566ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมีทรัพย์สินรวมมูลค่า 2,100 ล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทย 71,348 ล้าน 550,000 บาทเป็นมหาเศรษฐีในอันดับที่ 1,434 ของโลกจากจำนวนมหาเศรษฐีทั้งหมดทั่วโลก 2,540 คนทั้งนี้ฟอร์บยังได้เปิดเผยข้อมูลทรัพย์สินของทักษิณย้อนหลังไปตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันพบว่าที่ผ่านมามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง2เครื่องบินเจ็ตสุดหรูทักษิณนั่งกลับไทยราคา 2,000 ล้าน
2นาฬิกาหรูทักษิณใส่กลับไทยหลักร้อยล้านก่อนเปลี่ยนนาฬิกาเป็นหลักหมื่นรายการทรัพย์สินทักษิณในต่างประเทศที่ปรากฏในสื่อบ้านในลอนดอนประเทศอังกฤษมูลค่า264ล้านบาทวิลล่าหรูหราในย่านเอมิเรตฮิลของนครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรต UAE เครื่องบินส่วนตัวบอมบาร์เดีย Global Express XRS มูลค่า 45.5 ล้านเหรียญสหรัฐรถยนต์หรู2คันได้แก่ Lexus รุ่น LS 600HL และ Jaguarสีดำลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีสุขภาพของประเทศอังกฤษ2แห่งคือดานานัทและโอสโตนเมดิคอลลงทุนในเหมืองทองเหมืองเพชรและการลงทุนอื่นๆในแอฟริกาใต้เสื้อแดงเฮลั่นพักเปิดเพลงเต้นรำสนั่นร่ำให้ดีใจเศรษฐานั่งนายกรัฐมนตรีแน่นอนแล้วกองเชียร์เสื้อแดงเฮลั่นพักเพื่อไทยเปิดเพลงเต้นรำสนั่นหลังเสียงสว.โหวตเห็นชอบเศรษฐานั่งนายกรัฐมนตรีเกินกึ่งหนึ่งแล้วเมื่อเวลา 15:30 นาทีวันที่22สิงหาคมที่พักเพื่อไทยพท.นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยได้ลงมาทักทายสื่อมวลชนที่ปักหลักทำข่าวผลการโหวตของที่ประชุมรัฐสภาในการเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30โดยนายเศรษฐายังคงมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสและได้เดินไปที่จอมอนิเตอร์เพื่อดูผลโหวตนายกรัฐมนตรีแบบเรียลไทม์ที่ทางพรรคได้เตรียมไว้ขณะที่กลุ่มผู้สนับสนุนและกลุ่มคนเสื้อแดงยังคงปักหลักที่พรรคเพื่อไทยเพื่อร่วมลุ้นผลการโหวตนายกรัฐมนตรีโดยมวลชนจะส่งเชียร์เฮและตบมือด้วยความดีใจเมื่อได้ยินเสียงส.ส.และส.ว.ที่โหวตเห็นชอบให้กับนายเศรษฐาต่อมาเวลา 16:49 นผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังการประชุมรัฐสภาเพื่อเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีที่ดำเนินมาตลอดทั้งวันซึ่งมีการเสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยมีจำนวนผู้เห็นชอบทั้งหมด374รายถือว่าเสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาส่งผลให้นายเศรษฐาได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการปรากฏว่ากองเชียร์คนเสื้อแดงที่มารอให้กำลังใจยังตึก OAI พรรคเพื่อไทยส่งเสียงเฮกันลั่นบางคนถึงกับหลั่งน้ำตาดีใจและสวมกอดกันก่อนออกมาเปิดเพลงแนวอีสานเต้นรำกันที่หน้าทางเข้าพรรค